วัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณพี่เจ้าของรถเลยวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องการเซอร์วิสจากร้านขวัญมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าติดตั้งไปเนี่ยประมาณปี2021นะคะอันนี้คุณพี่เขาทักในแชท Messenger มาประมาณนี้เลยว่าสักครู่นะคะว่าสวัสดีครับรถตอนนี้เวลาเปิดไฟสูงมีไฟดวงล่างด้านล่างเหลืองไม่ติดครับพอทราบไหมว่าเป็นที่อะไรคันนี้รถผมพร้อมส่งรีวิวรถตัวเองมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันโพสต์เนาะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเราโพสต์ตั้งแต่27กันยายนนะคะ2520เลยอุ้ย3ปีแล้วนะประมาณ3ปีแล้วค่ะดวงนี้พี่เขาติดไป4ดวงเลยนะคะ50วัตต์แล้วก็ตัว40 30วัตต์ตัวเก่าเลยนะนี่โพสต์นี้นะคะตั้งแต่นี่ค่ะให้ดูเป็นหลักฐานนะ27กันยานะคะ2020นะคะเอาล่ะปัญหาที่เจอนะคะก็คือกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาแบบนี้เคยติดตั้งไปแล้วอย่างที่เราเรียนแจ้งเลยค่ะมีปัญหาก็นัดวันเข้ามาได้เลยเราดูแลให้แต่ต้องเป็นในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเบื้องต้นอย่างรุ่นข้างล่างเนี่ยเราไม่มีขายแล้วนะคะตัว30วัตต์เนี่ยเราไม่มีอะไรขายแล้วแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ย50วัตต์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีไฟขายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่อะไรเป็นที่บาลาดแบบนี้ค่ะอาจจะต้องรอนะคะรอสินค้าที่เราสั่งมาในรอบหน้าส่วนคันนี้แก้ปัญหาจบแล้วปัญหาเกิดที่อะไรคะพี่ขวัญหางปลาหลวมหางปลาหลวมเท่านั้นเองที่เราย้ำหรือหางปลาที่ย้ำเนี่ยอาจจะตอนที่ย้ำมันจะแน่นเนี่ยอาจจะหลวมนิดนึงนี่คือจากการที่แก้ไขแล้วเรียบร้อยหายนี่นะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวไหนพาร์คไฟสูงหน่อยอยากจะมีแค่2ลำแสงตอนนั้นน่ะนะคะจะมีสีขาวแล้วก็กดพาร์คไฟจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่เป็นรุ่นเก่ามากๆเลยตั้งแต่ปี2020เนาะมากเลยฝาใช้ได้ดีแบบว่าพี่เขาดูแลรถดูแลอะไรได้ดีมากเลยเอาละค่ะเลยนะคะวันนี้อยากจะมาย้ำนะคะย้ำถึงนะคะการรับประกันนะคะย้ำถึงการรีวิวการย้ำว่าการรับประกันว่ามาเช็คว่าสิทธิ์ไม่ได้เสียตังค์นะครับนี่3ปีแล้วนะใช่ค่ะไม่เสียตังค์เรียกว่าดูแลกันดีกว่าใช่ค่ะรับประกันแค่3เดือนแต่เรียกว่าดูแลตลอดดีกว่านะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยค่ะติดจะไม่ถามว่าขับยังไงพังเฮ้ยไม่ใช่นะเอาหรอใช้ไปเถอะครับผมนี่นะคะคือในกรณีนี้เมื่อกี้เบื้องต้นโทรไปคุยกับเฮียเจ้าของรถแล้วว่าเฮียคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้พังเนี่ยเราไม่มีเปลี่ยนนะคือเจ้าของรถเขารับได้ค่ะเพราะว่าเขาใช้งานมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2020อ่ะปีนี้มันปีที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันเกินคุ้มอยู่แล้วเอาละนะคะมั่นใจได้เลยค่ะกับการติดตั้งไฟสปอตไลท์ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ว่าคุณจะติดตั้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ยังไงแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาขอให้เบื้องต้นนัดวันเข้ามาดูแลก่อนบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเหมือนคันนี้เนาะก็ขอให้อยากเข้ามาเหมือนวันแรกที่อยากติดตั้งนะคะถึงไกลแค่ไหนก็มาเถอะค่ะเพราะว่าเราดูแลให้ฟรีพร้อมกับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมั่นใจได้เลยกับไฟร้านขวัญมอเตอร์ไซค์เซอร์วิสกันยาวดูแลกันยาวๆโอเคนะคะ